Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มไหมถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี 2562 สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line and Life จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-162-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-385-7007 หรือราย ID @BLLMI ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจสวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาพบกับดิฉันม่อน ณัฐการ บุญสอนค่ะสำหรับเรื่องราวของความรู้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วง 11:00 น.เสร็จตรงนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1727 กับ 1732 จุดนะคะอยู่ทั้งแดนลบแล้วก็แดนบวกนั่นเองนะมูลค่าการซื้อขาย1ชั่วโมงที่ผ่านมา 20,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดยังเป็นหุ้นปตท.นะคะ48บาทนะคะก็ปรับตัวลดลงไปถึงแจ๊ดนะคะอันดับ2 7.60 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง IVL 43.50 บาทลงไป25 ตังค์กัฟเอเนจีนะคะ127.50 บาทบวก1 บาทแล้วหุ้นมีกลิ่มนะเมื่อเช้าก็ขึ้นมาวอลุ่มอันดับ1นั่นเองนะ37.50 บาทนั่นเองนะคะส่วนหุ้นโรงไฟฟ้าในตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่ามีการเขย่ากันเกิดขึ้นนะก็ในส่วนคนที่ไม่เชื่อว่าหุ้นโรงไฟฟ้าจะขึ้นก็ได้มีการช็อตหุ้นโรงไฟฟ้าหลายๆตัวที่เกิดขึ้นกราฟก็มีแรงช็อต EA เป็นต้นรวมทั้ง GPSC ก็มีการช็อตเข้ามาเมื่อวานนี้นะฮะตัวเลขก็แจ้งออกมานะคะเพราะหุ้นโรงไฟฟ้าได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของตลาดหุ้นไทยนะคะค่ะส่วนนักลงทุนเองนะคะที่ได้ติดตามรายการ Business Line and Life แล้วก็ได้ซื้อหนังสือมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าไปนะฮะในเล่มหนังสือนี้เป็นข้อมูลเรื่องราวของธุรกิจหุ้นโรงไฟฟ้าและสำคัญที่สุดนะก็จะเป็นราคาการเคลื่อนไหวนะฮะว่าหุ้นโรงไฟฟ้าตรงไหนควรที่จะขายรวมทั้งหุ้นโรงไฟฟ้าราคาไหนควรที่จะลงทุนในหนังสือมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าเรามีทั้งแนะนำขายแล้วก็แนะนำซื้อนะฮะกรอบราคาซึ่งหุ้นโรงไฟฟ้าที่เราเลือกมานะก็คัดเลือกมา12ตัวนักทุนก็สามารถติดตามข้อมูลนะฮะรวมท่านที่มีหนังสือแล้วท่านลองเปิดดูนะฮะว่าอ๋อตรงนี้มันขายอ๋อถ้าเกิดอะไรขึ้นราคาหุ้นโรงไฟฟ้านะตรงไหนมันน่าจะซื้อลงทุนนะท่านที่มีหนังสือแล้วท่านเห็นภาพนะฮะสำหรับรายละเอียดเรื่องราวของมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้านะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทยที่อีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั้งในส่วนของนักลงทุนไทยแล้วก็ในส่วนของทางด้านต่างชาตินะฮะในตอนนี้เองนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางรายการ Business Line and Life เราก็ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนยังไงคือชัดเจนว่าหุ้นโรงไฟฟ้าตรงไหนที่เหมาะสมขายแล้วก็ได้กำไรแล้วหุ้นโรงไฟฟ้าตรงไหนถ้าหากจะซื้อในราคาไหนนี่คือความชัดเจนในหนังสือที่เราบอกเราไม่ได้มาบอกว่ามันขึ้นแพงแล้วเอาไม่เอาเราบอกราคาขนาดนั้นเลยนักทุนนะสำหรับนักทุนมีข้อมูลหนังสือในมือแล้วนะนักทุนลองดูนะบางท่านอุ้ยแพงแล้วไม่เอาใช่แต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นราคาไหนเนาะเราจะสามารถลงทุนได้เนาะก็เป็นข้อมูลความรู้เป็นเรื่องราวของเทคนิคเป็นเรื่องราวของเทคนิคที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ที่ได้ฝากข้อมูลไว้ในหนังสือหุ้นมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าฝากไว้นักทุนเนาะก็เป็นแนวทางนักทุนนะเพราะสิ่งใดที่เป็นสิ่งใดที่เห็นนะฮะมันก็จะเห็นและจะเป็นหรือเปล่านะฮะถ้าเห็นและเป็นในเวลานี้ในอีกเวลาหนึ่งใช่หรือเปล่านักทุน ขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เองก็หุ้นไฟฟ้าก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะทุนนะเราก็ติดตามข้อมูลความรู้ที่เห็นนะเพราะนักกลยุทธ์นักเทคนิคที่เราเอามาฝากนักทุนในเล่มนี้ต้องถือได้ว่ามีความรู้ในเรื่องกลยุทธ์นั่นเองนักทุนก็ฝากข้อมูลท่านที่ได้แล้วส่วนท่านที่ยังไม่มีถ้าอยากรู้ท่านก็ยังสามารถสั่งซื้อได้นะ @ BLLMI หรือว่าสอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0864902823นั่นเองนะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับพี่ว่านขอบคุณมากเลยเนาะไอ้บางจากพาวเวอร์ที่คุณอ๋องพูดในมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าครับผมไม่น่าเชื่อตัวเลขที่คุณอ๋องให้ไว้เนี่ยเห็นเลยพัวเลยโอ้โหคุณอ๋องรู้ตัวไหมคุณอ๋องถ้าถามไม่รู้ตัวแน่ๆเลยอ๋อชนแนวต้านพอดีใช่ไหมพี่21.4ถอยลงมา18.6ซื้ออะไรเงี้ยโอ้โหเห็นเลยในเล่มนะคุณอ๋องก็ไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งที่พูดจะเห็นเลยเห็นเร็วมากเลยใช่เห็นผลเร็วมากครับตัวบางจากพาวเวอร์นักทุนนะลองเปิดดูอ่ะของคุณอ๋องที่ฝากไว้ในมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้านะฮะมันชัดเลยนะมันชัดเหลือเชื่อเลยนะชัดจริงๆนะฮะหน้า23นั่นเองนะฮะหน้า23หน้า24นักทุนท่านที่มีเล่มนี้แล้วนะไปดูเลยทั้งสองท่านเลยกูรูทั้งสองท่านน่ะมีความเห็นเหมือนกันเชี่ยและเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเชี่ยนะคุณอ๋องครับเห็นไหมคุณอ๋องก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่คุณอ๋องพูดถึงเนี่ยมันมาเห็นเลยนะคุณอ๋องนะครับก็ขอบคุณเนาะในรายละเอียดที่ได้ฝากข้อมูลถึงนักลงทุนพี่มหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้านะแต่ชนแล้วย่อลงมารับแล้วมันจะกลับไปหรือเปล่านี่ต้องตามยังไงต่อเนาะวันนี้เหมือน BCPG มันก็มี19 บาทก่อนนะครับพี่ถ้ามันเริ่มยืนได้ก็อาจจะแบบเห็นภาพการแบบกลับมาฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็แต่อาจจะผมอาจจะดูเป็นแค่รีบาวก่อนแล้วกันพี่ก็คือประมาณ21.4แนวเดิมหรือว่าประมาณแถวแบบ22 บาทประมาณนี้ก่อนละกันในตำรานี้มากกว่านั้นนะที่พี่เห็นนะที่ถอยลงมาแล้วดันไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยท่านที่มีแล้วลองเปิดดูนะส่วนท่านไม่มีก็สอบถามรายละเอียดไปที่@LINE BLLMI หรือโทรศัพท์ได้0864902823เรื่องราวดีๆพี่ม่อนขออนุญาตเนาะเนี่ยบางจากพาวเวอร์นะได้เพราะหุ้นโรงไฟฟ้านี่ก็บางคนไม่เอาแพงอะไรเงี้ยนะ12ตัวมีตัวแพงกับตัวไม่แพงตัวที่แพงเราก็เห็นนะฮะตัวไม่แพงตัวที่ยังไม่มาก็มีอยู่12 ตัวในเล่มเป็นไงบ้างคะตลาดคุณอ๋องวันนี้วันที่9 กรกฎาคมค่ะก็เป็นก็ยังถือว่ายังพยายามประคองตัวอยู่นะครับซึ่งตอนนี้มีที่ประมาณ 1,722 จุดนะครับซึ่งยังรับได้อยู่นะครับมาประมาณ 2-3 วันละถ้าเริ่มดุตรงนี้นะครับ1722เนี่ยจะเห็นอัตราเร่งในการลงชัดขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็ยังมองตลาดน่าจะเป็นการพักตัวอยู่นะครับโดยสำหรับตัวกรอบบนเนี่ยนะครับก็คือจะติดแถวบริเวณ 1,735 นะครับหรือถัดไปก็คือ1,742 จุดนะครับตัวทิศทางฟันโฟก็เริ่มเป็นแบบภาพชะลอนะครับอย่างเมื่อวานต่างชาติก็ขายครั้งแรกในรอบ6 วันทำการแล้วก็ในตัวเซ็ต50 ฟิวเจอร์ก็เป็นช็อตนะครับแต่ถ้าได้เป็นช็อตโค้ดก็คือเป็นการปิดลองที่เปิดไว้ก่อนหน้านะครับนั่นก็แสดงถึงตัวที่ชะลอเช่นเดียวกับในตลาดภูมิภาคนะครับเมื่อวานก็ขายออกมาทุกตลาดเลยหลักๆก็เป็นเรื่องเฟสนะครับที่ตลาดมองก็คือโอกาสน้อยลงที่จะมีการลดดอกเบี้ยหลังตัวเลขจ้างงานออกมา ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็มีปัจจัยลบเพิ่มเติมก็อย่างเช่นเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้มันก็ไปกระทบต่อพวกหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าตัวปัจจัยในประเทศเองเรามันก็อาจจะเป็นเรื่อง earning นะครับที่บางตัวอย่างเงี้ยมันอาจจะยังเป็นภาพยังเติบโตไม่ชัดเจนนะอย่างแบงก์อย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะไม่น่าตื่นเต้นหรือว่าปิโตรเคมอย่างเงี้ยนะครับที่เมื่อวานทั้งกลุ่มก็ปรับตัวลงก็น่าเป็นงบในไตรมาสสองที่มันยังอ่อนแออยู่จากเรื่องตัวเทรดวอร์นะครับที่มันยังยืดเยื้ออยู่นะครับก็เลยทำให้ตลาดก็เลยมองว่าต้องพักตัวก่อนนะครับซึ่งรับถัดไปจาก1722เนี่ยจะมีที่1717นะครับแล้วก็1,700จุดนะครับซึ่งเป็นทาร์เก็ตในรอบนี้ที่มีโอกาสจะลงมาถึงนะครับประเด็นสำคัญถัดไปก็อยู่ที่วันพรุ่งนี้กับมะรืนนะครับซึ่งติดตามการแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของพาวเวลนะครับต่อสภาของสหรัฐนะครับตลาดก็น่าจะจับเมสเสจถึงจะมีการส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรนะครับก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางตลาดในหลังจากนั้นหรือว่าในปลายสัปดาห์นี้นะครับอันนี้ก็คือตลาดเป็นพักตัวปัจจัยหนุนเหมือนมันช่วงนี้มันถือแห้งไปหายไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวที่เล่นกันในระยะนี้ก็เป็นตัวพวกแบบหุ้นขนาดกลางหรือหุ้นเก่งกำไรมากกว่านะครับขณะที่แบบตัวหลักๆแล้วมันก็เริ่มแบบตื้อๆชะลอแล้วอะนะครับครับผมค่ะได้ค่ะส่วนฟิวเจอร์ก็ตามนั้นนะฟิวเจอร์ตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังเป็นอยู่ในทางฝั่งช็อตอยู่นะครับโดยสำหรับคนที่ไม่มีฐานะก็รอเปิดแถวประมาณสัก1145นะครับ1145แล้วสูงกว่า1151ใช้เป็นจุดคัดลอสเช่นเดียวกับคนที่เปิดไปละนะครับเลื่อนจุดคัดลอสลงมาอยู่ที่1151นะครับสูงกว่าปิดไปก่อนนะครับส่วนด้านของอีกวิธีหนึ่งสำหรับการเล็งเปิดช็อตได้เลยก็คือเป็นจุดโซโล่ช็อตอีกครั้งหนึ่งเมื่อไอตัวซีรีส์ยูมันเริ่มดุดต่ำกว่า1138ลงมานะครับตอนนี้มันยังประคองตัวอยู่แต่ถ้าต่ำกว่า1138มันจะเห็นอัตราเล่นในการลงชัดขึ้นนะครับก็เป็นจุดในการโซโล่ช็อตแล้วสมมติถ้ามันหลุดต่ำกว่าแล้วมันเริ่มพลิกกลับขึ้นมาก็จุดคัดก็คือแถวสักประมาณ1144นะครับหรือว่าขาดส่วนสักประมาณ5-6จุดไม่เกินนะครับอันนี้แผนสำหรับการเล่นฟิวเจอร์แล้วก็แนวรับแพ็กเกจที่มองน่าจะถึงนะครับมีโอกาสก็คือเป็นจุดในการรอปิดทำกำไรก็คือที่บริเวณ 1,126 จุดนะครับหรือว่าเป็นทิศเคียงเซ็ตก็คือที่ประมาณ 1,700ครับอันนี้คือตัว CDU นะครับทองคำนะครับทองคำก็ยังเป็นฝั่งช็อตอยู่นะครับถ้าใครได้เปิดตามไปแล้วเมื่อวานเนี้ยนะครับก็ยังถือได้นะครับเลื่อนจุดคัดลงมาก็คืออยู่ที่1415นะครับถ้าสูงกว่าคัดมาก่อนนะครับคนเปิดใหม่ก็ยังเป็นในทางช็อตอยู่นะครับก็คือรอเปิดที่แถวบริเวณ1408นะครับสูงกว่า1415คัดลอกนะครับด้านแนวรับที่รอปิดอยู่ที่ประมาณสัก 1,390 เหรียญก่อนแนวแรกครับผมอันนี้คือพูดถึง GOU 19นะครับโกและส่วนผู้ปิดโตที่มันลงมาอย่างที่ผมดูอยู่แอร์บิสอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีคลื่นหนึ่งที่มันเป็นคลื่นท้ายคลื่นปิดนะครับแต่ก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นการถือนะครับยังเหมือนเดิมคือไม่ใช่เวลาขายเพราะว่ามัน ที่มันลงเพราะมัน earning ใน Q2 นะทั้งกลุ่มเลยมันยังไม่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ทำไมถึงดีได้ก็คือเรื่องของมูลค่าเชิงพื้นฐานนะครับที่ตอนนี้หุ้นมันเทรดที่บุกละนะครับแล้วก็ยิวปันผลก็อยู่ในระดับที่ดีประมาณแบบ5% กว่าแล้วอะนะครับมันมีปันผลเข้ามาระหว่างการถือด้วยก็ดูแล้วไม่น่าเสียหายอะไรเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับแล้วพอมูลค่าถูกนิ่งมาก็น่าจะกลับมาได้นะครับเพราะนั้นก็ยังให้ถือไว้อยู่ครับผมโอเคครับหุ้นที่แนะนำทั้ง GC ทั้ง ARPC ถือต่อนะครับผมครับโอเคของคุณอ๋องก็ครบถ้วนเนาะได้ค่ะได้ขอบคุณมากนะคะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ในส่วนของข้อมูลของคุณอ๋องทั้งตัวฟิวเจอร์นักทุนก็ในเรื่องราวของด้านทองคำรอปิดโพซิชันก็แล้วกันนะที่ถอยลงมานะคะค่ะในส่วนของข้อมูลตอนนี้เองนักทุนมีคนถามว่าหนังสือเล่ม2เล่ม3จุ๊ๆนะฮะต้องขออนุญาตหมดนะพี่ม่อนขอส่งอีกครั้งหนึ่งคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะกำลังสั่งที่โรงพิมพ์มาแล้วนะเมื่อวานนี้อาจารย์มาซื้อเห็บคุณม่อนทำเองรีบแพ็คให้กับนักทุนเลยเมื่อวานหมดสล็อต1แล้วนะนักทุนแต่ขออนุญาตท่านที่สั่งในตอนนี้นะฮะรอบนี้ไม่ทันจริงนะก็ต้องขออนุญาตส่งในวันศุกร์แล้วน่าจะถึงมือนักลงทุนได้ในช่วงวันอย่างน้อยก็วันจันทร์อังคารนะนักทุนนะเล่ม2กับเล่ม3ก็มีการโทรเข้ามาจากนักทุนหลายๆท่านนะตอนนี้ต้องขออนุญาตนะฮะแจ้งไว้ก่อนนะฮะสล็อตนี้หมดแล้วสล็อตต่อไปก็คือวันศุกร์แล้วก็จะถึงมือนักทุนน่าจะจันทร์อังคารอย่างน้อยนะฮะต้องนิดหนึ่งนะฮะหนังสือของเล่มล็อตนี้หมดแล้วนะนักทุนในส่วนของเล่ม2เล่ม3ส่วนบีกริมเองนะคะนักทุนนะฮะในเล่ม3หน้า39นะฮะระยะสั้นถึงละนะส่วนระยะสั้นถึงแล้วยังไงต่อส่วนระยะกลางเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่เราเห็นนะฮะในเรื่องราวของข้อมูลความรู้การลงทุนนั่นเองนะฮะที่ทางรายการBusiness Line & Lifeเองนะฮะพยายามที่จะหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนไทยได้ติดตามข้อมูลกันจริงๆนะฮะเป็นเล่มๆแล้วก็เห็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นนะฮะท่านที่มีเล่มของบิกริมท่านลองเปิดเข้าไปดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ที่ทางจุเล่มที่3มหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าส่วนท่านที่สั่งซื้อในช่วงนี้นะท่านจะได้รับหนังสือก็คือประมาณวันจันทร์อังคารนี้นะซึ่งท่านสามารถสั่งได้เราก็จะพิมพ์ตามออเดอร์นั่นแหละท่านสามารถสั่งได้ที่เบอร์0864902823นะคะหรือว่า Line ID @BLLMI นั่นเองนะฮะนักทุนนะฮะก็ต้องเรียกได้ว่าเล็กๆน้อยๆแต่มันยิ่งใหญ่มากเหลือเชื่อเลยนักทุนกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะเราไม่ได้บอกว่าให้ซื้อหรือให้ขายใดๆแต่เรามีข้อมูลให้กับนักทุนที่มีหุ้นโรงไฟฟ้าหรือไม่มีให้เป็นกรณีศึกษาซึ่งนักทุนก็จะได้ติดตามข้อมูลนะฮะนักทุนค่ะในช่วงนี้นะฮะเราก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลการลงทุนภาวะตลาดหุ้นไทยแล้วก็ต่างประเทศนะฮะประจำสัปดาห์นี้ไม่เป็นไรนะฮะท่านที่บลจ.วีเองนะฮะก็เป็นบลจ.1นะฮะนักทุนนะฮะที่ให้ข้อมูลความรู้ภาพใหญ่แล้วก็ตอนนี้เอง private fund ก็ได้รับความนิยมจากนักลงทุนไทยเหลือเกินนะฮะมีบลจ.มากมายเกิดขึ้นใหม่ๆนะฮะที่พร้อมที่จะนำเสนอบริหารเงินให้กับนักทุนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะทางบลจ.วีเองนะฮะก็เป็นบลจ.1นะฮะที่ได้นำเสนอข้อมูลในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะระดับโลกต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะท่านที่สนใจรายละเอียดก็สอบถามไปได้นะสำหรับข้อมูลความรู้ทางด้านหน่วยลงทุนต่างๆหรือว่ากองทุนต่างๆที่บลจ.วีได้มีการนำเสนอนั่นเองนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ติดตามนะคะท่านที่ได้รับหนังสือแล้วก็สามารถเปิดดูนะพี่ม่อนไม่ได้มาเชียร์อัพให้ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าหรือใดๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้พูดมาเป็นปีแล้วเราได้พูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนักทุนใครที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการในช่วงเดือนมีนาคมท่านเห็นใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะนักทุนนะเพราะความตั้งใจของเราคือตั้งใจให้ข้อมูลความรู้การลงทุนจริงๆนะจริงก็จริงใช่ก็ใช่นะนักทุนนะอะไรที่เป็นก็เป็นนะอะไรที่เราต้องเตือนนะตอนนี้เองที่บอกกราฟ Energy GPSC ได้มีการเปิด position short ใน ตัวบางตัวเกิดขึ้นนะนักลงทุนก็ระมัดระวังการลงทุนนิดหนึ่งนะที่มันมาแรงเหลือเกินนะท่านจะเก็บตังไว้สล็อตหนึ่งก่อนไหมหรือว่าท่านจะถอยไปรอรับใหม่ไหมวิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นนักลงทุนก็สามารถเติมเต็มข้อมูลความรู้กับทางรายการนั่นเองนะฮะค่ะมีชุดหนึ่งชุดนี้ส่งหนังสือไปให้แล้วนะคะนักทุนอีกชุดหนึ่งเนี้ยพิมพ์ว่าต้องขออนุญาตนะหมดต้องรอลงพิมพ์มาส่งทั้งเล่ม2นะเล่ม2ก็เป็นความรู้หุ้นดีและรวยที่พูดถึงหุ้น14ตัวทุกอุตสาหกรรมเราก็จะคัดเลือกแต่ละอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมาให้นักทุนทั้งอุตสาหกรรมขนส่งอุตสาหกรรมแบงก์อุตสาหกรรมโรงพยาบาลและทำไม BEM กับ BTS มีความน่าสนใจอย่างไร CPO เป็นต้นนะหลายๆตัวที่เรานำเสนอในส่วนของจุจุเล่ม2นะถ้านักทุนสนใจนะนักทุนก็สั่งได้เพราะว่าหนังสือจุจุเล่ม2จะเป็นหนังสือที่นักทุนสามารถลงทุนระยะยาวแบบไหนนะนักทุนก็สอบถามรายละเอียดไปได้นะที่0864902823หรือว่า Line ID @BLLMI ค่ะต่อไปนะพอดีคุณอิสราติดต่อยากนะพี่ม่อนเลยขอโฆษณาข้ารายการแค่นั้นเองคุณอิสราพุทธตาลศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจวีสวัสดีค่ะคุณอิสราคะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับนี่คุณอิสราอย่าลืมซื้อจุๆหุ้นดีเล่ม2ของพี่ไปอ่านนะ ลงทุนยาวได้ 3-5 ปีเลยนะ ค่ะภาวะตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศประจำสัปดาห์เป็นยังไงบ้างคะครับผมว่าช่วงนี้คงเป็น consolidate นะครับ เพราะว่านักลงทุนก็คงรอดูว่าทีท่าของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวตอนวันศุกร์เนี่ยตัวเลขนอนฟาร์มเพโลเนี่ยออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดนะฮะและเดิมทีเนี่ยนักลงทุนเขาคาดกันว่านักวิเคราะห์นะครับเขาคาดกันว่าในเดือน7เนี่ยเฟดอาจจะคัดดอกเบี้ยอ้างอิงนะครับ25 basis point ถึง 50 basis point นะครับแต่คราวนี้พอตัวเลขมันออกมาดีก็ว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่นะก็ความจำเป็นในการคัดเรทอย่าง aggressive เนี่ยมันอาจจะไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูคราวนี้พวกตราสารที่พวกอย่างพวกพันธบัตรที่ยิวมันลงมาต่ำๆแล้วนะครับก็มีแรงเทขายออกมาทำให้ยิวมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันพอสมควรนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตลาดเนี่ย price in มากเกินไปในเรื่องเฟดคัทเรทนะครับอันนี้พอถึงตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเฟดไม่คัทเรทอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรมาสนับสนุนตลาดหุ้นหรือเปล่านะครับเราก็เลยจะเห็นการ consolidate กันนะครับในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับถ้าเป็นลักษณะ consolidate นี่กลยุทธ์ในแง่การลงทุนต้องทำยังไงคะในช่วงนี้นะครับเรายังมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นอยู่นะครับก็รอว่าถ้าเกิดจังหวะถ้าหุ้นมันปรับตัวลงมานะครับตัวไหนที่ยังมีแนวโน้ม earning growth ดีนะครับในครึ่งปีหลังก็น่าสะสมได้นะครับอย่าลืมว่าตัวเลขนอนฟาร์มที่ออกมาแข็งแรงเนี่ยมันก็ยังสะท้อนว่าเศรษฐกิจของอเมริกายังดีอยู่ถูกไหมครับเราก็ไม่น่าจะกังวลในเรื่องว่าจะเกิด crisis หรือจะเกิดในเรื่อง recession เกิดขึ้นนะครับอ๋อก็มองอีกแบบหนึ่งเนาะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นมันจะถอยลงมาช่วงนี้นะฮะใช่ครับผมค่ะแล้วในส่วนของบลจวีเองตอนนี้ลงทุนที่ไหนยังไงคะครับพอดีตอนนี้เนี่ยเราก็มองว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันคงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็คงจะมีมากขึ้นหมายถึงว่าความผันผวนในแอสเซทเนี่ยต่างๆเนี่ยก็คงจะมีมากขึ้นเพราะว่าตลาดก็อยู่ระหว่างกึ่งกลางว่าตกลงเศรษฐกิจมันจะรีซูมกรอสกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับหรือว่าเศรษฐกิจจะชะลอแล้วก็จะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับในตัวบลจ.เราเองเนี่ยเราก็ได้ออกกอง global allocation ออกมาในช่วงนี้นะครับขายถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับก็จะจับลงทุนนะครับในสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับคือถ้าเกิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาสตรองค่อนข้างดีนะครับก็หลักๆก็จะลงทุนในหุ้นนะครับทั่วโลกนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะไหนที่มันไม่ดีตลาดผันผวนมากก็จะมีหลบเข้าไปอยู่ในช่วงสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับที่เป็น defensive อย่างพวก REIT นะครับหรือในเซกเตอร์ที่เป็น utility เป็นต้นนะครับสำหรับกรณีเราก็ยืดหยุ่นได้ทุกสถานการณ์เหรอคะใช่ครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับ ค่ะก็สนใจข้อมูลก็ตั้งกองนี้เราเป็นกองที่เกอร์ฟันนะครับก็ตั้งเป้ารีเทิร์น 5% ใน5 เดือนครับได้ค่ะลองดูนะสำหรับเศรษฐีทั้งหลายที่เหลือมีเงินเก็บเยอะๆนะฮะสนใจสอบถามรายละเอียดที่บลจ.วีนะฮะซึ่งเป็นบลจ.น้องใหม่ไฟแรงนะฮะอยากสร้างผลงานต่อขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะบลจ.วีก็เป็นอีกบลจ.หนึ่งนักทุนสอบถามรายละเอียดนี่คือระดับการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่นักทุนสามารถที่จะเลือกศึกษากันได้นะคะสำหรับการลงทุนหุ้นเพียวๆของเราหรือว่าท่านที่ไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเงินก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทุกอย่างก็มีความเสี่ยงนะนักทุนต้องมีความรู้ทุกอย่างเช่นกันนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณแชมป์หรือว่าคุณพงษ์พัฒน์คำชูจากหยวนต้าแล้วก็คุณกันตราและดาวรรณยุทธยาในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มไหมถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี 2562 สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line & Life จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-162-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-385-7007 หรือราย ID @BLLMI ช่วงชีวิตที่มีความสุขนักทุนค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่กับทางด้านพี่มอนัตการบุญสอนแล้วก็ทางด้านคุณแชมป์พงษ์พัฒน์คำชูนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านั่นเองสวัสดีจ่าแชมป์สวัสดีครับพี่มอนเราไม่ได้เจอกันเมื่อเช้านะฮะค่ะเป็นไงบ้างคะแชมป์เมื่อกี้พี่ก็คุยมันอยู่ช่วงตลาดคอนโซลิเดตจริงเหรอส่วนมากก็จะคอนโซลิเดตพี่มอนเมื่อกี้เราไปลดความร้อนแรงใช่ไปเช็คแพทเทิร์นคือที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกรูปแบบตัว bearish engulfing ก็คือเวลาแท่งเทียนล่าสุดเนี่ยมันมากลบแท่งเทียนก่อนหน้าคือกลบทั้ง high ทั้ง low เลยพี่มอนก็คือแบบปิดทั้ง high ทั้ง low เนี่ยแบบนี้มันไม่ได้เกิดบ่อยพี่มอนเราเคยย้อนกลับไปดูเนี่ยซึ่งเคยเกิดเนี่ยตอนประมาณปี 2018 ในช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมย้อนไปให้ดูนักทุนนะฮะพี่มอนสัญญาอะไรเอ่ยก็คือ bearish engulfing ก็คือเวลามันขึ้นมาแล้วมันเบรกทั้ง high ทั้ง low แบบปิดคุมแท่งเทียนก่อนหน้าเลยเวลาเกิดเงี้ยเสร็จเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยก็คือมันจะไซด์เวย์ก่อนนี่มอนเนี่ยไซด์เวย์แหว่งออกด้านข้าง 3-4-5 วันแล้วสุดท้ายเวลาถ้ามันผ่านไฮเดิมไม่ได้สุดท้ายมันก็จะล่วงมาดังนั้นในช่วงนี้เราเลยก็อาจจะยังให้ระวังนิดนึงถ้ามันยังไซด์เวย์อยู่แล้วมันไม่รีบเบรกไปด้านบนเนี่ยพี่มอนมันอาจจะลงมาได้แต่ว่าตัว RSI นะที่แชมป์เคยสอนพี่มันก็ยังเลี้ยงตัวอยู่บนนิดนึงนะยังไม่ได้หักหัวลงรุนแรงก็ยังไม่ได้หักลงมามากพี่มอนแต่ว่าก็ยังต้องรีบระวังให้มันต้องรีบพ้นตรงแถวนี้ขึ้นไปก่อนถ้ามันไม่พ้นเราก็ต้องระวังไว้ก่อนสนุกดีนะทุนนะกับความรู้นะพอดีแชมป์เขาก็สอนพี่มอนก็พอไหวอยู่ส่วนนักทุนอยากรู้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเทรดเซตอัพง่ายๆกับแชมป์ลองดูสอบถามมาแล้วถ้าระวังไอ้การคำว่าระวังภาษาแปลแบบให้เห็นภาพได้ไหมระวังก็หลักๆคือปกติตอนก่อนหน้านี้ตอนนี้มันขึ้นมาแรงๆเนี่ยพวกเวลาขึ้นมาแล้วนิวไฮอะไรมันขึ้นมาตามอย่างเงี้ยเวลาเล่นมันเล่นง่ายเพราะเวลาตัวไหนเบรกก็ซื้อแต่ว่าช่วงเนี้ยเวลาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยตัวไหนเบรกต้องเช็คเพิ่มนิดนึงว่ามีไดเวอร์เจนต์มีอะไรเตือนอยู่ด้านบนหรือเปล่าถ้ามีอย่างเงี้ยเราก็ต้องยังไม่เข้าก่อนอย่างเงี้ยครับโอเคหรือสมมติถ้าเห็น เราก็ควรเก็บตังค์ใส่กระเป๋าบ้างไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราซื้อจากข้างล่างซื้อจากข้างล่างเวลาขึ้นไปชนแนวต้านอาจจะแบบขายออกมาก่อนบ้างพี่บอลใช่คือแบบ1 ใน 3หน่อยใช่ครับหรือครึ่งหนึ่งก็ยังดีใช่คือเราก็พยายามเช็คทุกภาพพี่บอลว่าแบบอินเด็กซ์เป็นยังไงหุ้นเป็นยังไงคือเวลาหุ้นมันจะขึ้นได้แรงสุดคือต้องแบบอินเด็กซ์ก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นไปทางที่เดียวกันครับตอนนี้มันคืออินเด็กซ์ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงพักคือบางหุ้นเนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่แบบเบรกขึ้นมาได้แหละแต่เวลาเบรกขึ้นมามันก็จะมีจำนวนน้อยแล้วบางตัวเบรกก็ไปต่อไม่ได้เวลาอินเด็กซ์มันปรับตัวลงแล้วไอ้ที่โฟล์เงินที่ไหลเข้ามาละไอ้พวกนั้นนะที่เขาบอกจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่โฟล์ก็โฟล์เงินที่มันไหลเข้ามาพี่มอนก็ต้องดูนิดนึงคือจริงผมคิดว่าหลักๆไอ้ตัวจริงวันนี้จะเปิดกราฟไอ้ตัวบอนด์ยิลด์ให้ดูแต่ว่าพอดีโปรแกรมพี่มอนถูกเลยราคาถูกไม่มีแล้วเดี๋ยวลงทุนให้ช้ำซื้อให้ช้ำเพื่อช้ำที่จะซื้อเพิ่มครับก็คือแบบพวกแบบบอลยูก่อนหน้านี้มันปรับตั้งแต่ต้นปีมันก็ลงมาต่อเนื่องอันนี้สะท้อนให้เห็นโฟล์ใช่ไหมใช่เวลาบอลยูออกมาคือบอลเราเข้าใจว่าตลาดเป็นตลาดที่แบบใหญ่สุดในโลกคือเม็ดเงินอยู่นี่เยอะมากใช่เวลายูมันให้ต่ำคนก็แบบมาเซิร์ช for ยูมาไล่ซื้ออย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยแต่ช่วงล่าสุดตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ทองลงแรงหรืออะไรเงี้ยยูนิบอลยิวมันตีกลับขึ้นมาแรงพี่มอนก็เลยเวลาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็เลยทำให้ภาพเนี่ยกระแสเงินทุนโลกอาจจะแผ่วๆมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเสียดายเนาะจะได้ดูสักหน่อยไม่เป็นไรอ่ะแล้ววันนี้แนะนํำยังไงคะสำหรับตลาดของบ้านเรากรอบครับก็ภาพของเซ็นดิ้งเด็กเราก็มองว่าเป็นการเล่นในกรอบมากกว่าพี่มอนก็แนวรับด้านล่างก็ 1,720 ด้านบนก็1,737 ถึง 1,740 มันก็เวทแอนด์ซีรอดูการแกว่งในกรอบช่วงนี้ไปก่อนก็ไปเลือกตัวแบบ selective มากกว่ามันก็ไปไล่ดูตามเซกเตอร์ซึ่งจริงวันนี้เราก็มาตัวเซกเตอร์โรเตชันมาให้ดูคร่าวๆพี่มอนว่าตอนนี้เซกเตอร์ที่แข็งแกร่งจะมีแค่ ICT แล้วก็ตัว Energy กับตัว Transportation ที่มันเคยแข็งมาก่อนหน้านี้เริ่มจะอ่อนแรงลงนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวที่มันจะเข้ามา leading ใหม่เนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพราะว่าเส้นสีฟ้าสังเกตมันขึ้นมาละมันก็มีโอกาสวนเข้ามาโซนนี้แล้วก็กลุ่มที่แบบเราไม่ได้ดูกันมานานมากก็เริ่มมีสัญญาณที่มันดีขึ้นก็จะมีกลุ่ม healthcare นะที่อยู่โซน lagging มานานมากนะแล้วก็สุดท้ายก็โผล่ออกมาได้ละก็เป็นกลุ่มที่อาจจะต้องจับตาดูนิดหนึ่งแล้วกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ขึ้นมาใกล้แต่ยังไม่เบรกขึ้นมาทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่เราหยิบมาให้ดูในวันนี้พี่มอนตัวแรกเนี่ยเราให้ดูตัวบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะคือ2-3 เดือนหลังนี้รู้สึกผมไม่ได้เลือกโรงพยาบาลมาเท่าไหร่แล้วก็มีตัวบำรุงราษฎร์เนี่ยซึ่งเราเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกก็คือว่าพี่มอนสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะราคาลงมาเยอะมาก196ลงมาจนถึง163สังเกตว่าราคาเนี่ยมันมีการลดลงมาทำโลต่อเนื่องเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราเริ่มเห็นตอนวันที่7เนี่ยวันที่1นะครับเดือน7ล่าสุดนี่ก็มีการยกโลที่สูงขึ้นละคือปกติเวลาหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราอยากจะเห็นก็คือต้องมีการยกโลก่อนว่าแนวโน้มมันจะเปลี่ยนแล้วก็มีการเบรกตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาเป็นลำดับถัดมาก็เห็นว่ามันก็เบรกขึ้นมาละในเมื่อวานนี้นะครับเราก็เลยมองว่าตัวนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกละเป้าหมายเนี่ยเราก็เลยมองว่าแถว180บาทก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปได้สำหรับตัวบำรุงราษฎร์นะครับเพราะว่ามีการยกโลสูงขึ้นแล้วก็เบรกตัวดาวเทนขึ้นมาแล้วสำหรับตัวบำรุงราษฎร์นะครับสำหรับตัวที่2ที่เราดูอยู่เนี่ยอาจจะเป็นตัวค่อนข้างเก่งกำไรนิดนึงคือตัว K-Bank นะครับคือเรามองว่าภาพมันเป็นการแกว่งไซด์เวย์ในกรอบนะครับสังเกตว่ากรอบด้านล่างเนี่ยมันประมาณ186นะครับด้านบนเนี่ยก็ประมาณ193นะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้ามันเราเล่นตรงกรอบด้านล่างเนี่ยถ้าเราซื้อสมมติมันผิดทางจริงๆมันก็คัดลอสนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดมันถูกทางเนี่ยมันก็มีโอกาสขึ้นไปที่190แล้วก็193ตามลำดับก็คือตัวนี้พยายามรับตรงกรอบล่างนะครับเพื่อหวังว่าถ้ามันรีบาวเนี่ยเราก็ stop loss เราก็แคบส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเล็กก็คือตอนนี้หุ้นที่เบรกเอาท์มันก็มีน้อยลงส่วนมากก็จะไปอยู่ที่ตัวเล็กๆละพี่มอนก็ที่เราดูอยู่ก็เป็นตัว Net Bay นะเพราะเรามองแพทเทิร์นของราคาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับสังเกตว่ามีการไฮเดิมเนี่ยมันขึ้นมาไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแล้วก็2รอบไม่ผ่านแต่การย่อลงมาแต่รอบเนี่ยมันมีการยกโลที่สูงขึ้นมันเลยฟอร์มเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมแล้วก็สุดท้ายรอบที่3ก็เบรกขึ้นไปได้แล้วก็เบรกขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันเป็นเบรกแบบมีแกลบด้วยเวลามีแกลบอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสตรงที่แกลบเนี่ยจะเป็นตัว break away gap ก็เลยมองว่าตัวนี้ก็เป็นน้ำหนักเชิงบวกมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แนวต้านก็36แล้วก็38ตามลำดับนะครับแล้วก็ จุด stop loss เนี่ยถ้ามันจริงมันลงมาต่ำกว่าแนว33เนี่ยก็ stop loss ละพี่มอนเพราะว่าถ้าตัวนี้เบรกเอาเวกับที่ดีเนี่ยก็คือเบรกแกลบเสร็จแล้วเนี่ยต้องไม่ลงมาปิดเลยก็เหมือนตัวเซตอินเด็กซ์ตอนช่วงต้นประมาณช่วงกลางเดือน6นะที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเบรกเอาเวเนี่ยคือต้องไปเลยไม่มีการย่อมาปิดแกลบแล้วนะครับก็เลยให้ตัว stop loss ไว้ตรงแกลบสำหรับตัวเน็ตเบรกครับฟิวเจอร์ล่ะสำหรับตัวฟิวเจอร์ลืมไปเลยฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ก็ภาพลาย30นาทีเนี่ยมันเป็นการเล่นในกรอบสามเหลี่ยมมากกว่านะครับสังเกตว่าโลเดิมเนี่ย137เนี่ยก็ยังต้องระวังอยู่พี่มอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันพยายามแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้แนวต้านด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นการกดลงมานะครับถ้าต้องร้อยมันเบรกผ่าน142ขึ้นไปได้นะถึงมันจะเป็นสัญญาณที่มันเป็นเชิงบวกมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วหลุดลงมาด้านล่างเนี่ยมีโอกาสไหลมา130 ได้แต่ถ้าเบรกผ่านด้านบนเนี่ยก็จะกลับมาแถว 1,146 ได้สักรอบหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เลยอาจจะเวทแอนซีก่อนมากกว่าถ้าเบรกลงด้านล่างอาจจะค่อยมา follow shot นะครับทองสำหรับตัวทองนะครับตัวทองเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงของการพักตัวก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มันขึ้นไปเทสไฮ2รอบเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยไม่ดีเลยก็คือว่าเทสไฮ2รอบเนี่ยแท่งเทียนแบบทิ้งห่างไว้ด้านบนทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีในตัว Divergence ของตัว RSI เนี่ยเป็นตัวกดดันอยู่แล้วก็จริงเมื่อกี้ที่พูดถึงตัวบอลยิวไปเนี่ยตัวบอลยิวที่มันปรับตัวลงมาต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาในช่วงนี้แต่ว่าล่าสุดเราเห็นบอลยิวมันเริ่มกลับขึ้นมาละเราก็เลยกังวลว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาดังนั้นก็อาจจะรอรับลึกหน่อยก็ลงมาแถวประมาณช่วงใกล้ๆตรง 1,380 เนี่ยค่อยหาจังหวะในการรับสำหรับตัวราคาทองคำครับได้ค่ะครบวันนี้ก็จริงๆแล้วข้อมูลของแชมป์ก็ติดตามได้ในช่วงหุ้นทิมตารายละเอียดครบนะฮะในช่วงนี้ก็เป็นข้อมูลมาฝากนักทุนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักทุนขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุณแชมป์พลพัฒน์ค้ำชูผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้านั่นเองนะฮะส่วนนักทุนสนใจในวิธีการของแชมป์สไตล์เทรดของแชมป์ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่แอดไลน์ BLLMI หรือว่า0864902823นะฮะของเขาสะอาดสะอ้านนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่กันนะฮะพี่กันทราและดาวันณอยุธยานั่นเองนะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสนะฮะของพี่กันตัวเดียวตัวโดดตัวเด่นก็ขึ้นมาผ่านยืนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันนะฮะสวัสดีค่ะพี่กันค่ะเดี๋ยวรอพี่กันแป๊บหนึ่งนะฮะทุนติดต่อได้หรือเปล่านะฮะสวัสดีค่ะพี่กันค่ะสวัสดีครับม่อนครับฟังเลยนะครับยืน8 บาทได้แล้วล่ะขอบคุณนะยืนแน่นอนนะครับใครไปฟังมาใช่ไหมดูสิมากลายเป็นมหากาพย์โรงเรียนแล้วไม่ใช่มหากาพย์พลังเดี๋ยวหาโรงเรียนเข้าไปจะได้หลายๆตัวหน่อยนี่มีตัวเดียวผูกขาดตลาดนะโอ้ผูกขาดได้ไงอย่าใช้คำนี้มันก็ดีนะครับท่านเดี๋ยวไว้อ้างม่อนนะครับบอกว่าให้เข้ามาจดทะเบียนเยอะๆบอกม่อนสั่งนะใครห้ามต้องบอกม่อนสั่งอย่าผูกตลาดอย่าผูกขาดนะเนี่ย SISBแล้วยังไงต่อครับพี่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เราให้ปัจจัยพื้นฐานยังย้ำที่เดิมนะครับที่8.84 บาทนะครับก็ฟินันเซียไซรัสเราก็มองว่าเป็นหุ้นหลบภัยที่ดีนะครับตลาดอาจจะมีความเสี่ยงแต่ตัวนี้เนี่ยผมว่าที่เราคุยกันบ่อยๆนะครับการเติบโตก็ดีนะครับคาดกำไรประมาณสักQ2 ก็44 ล้านอะไรเงี้ยบวก 5% นะครับ Q1 โตขึ้น100 กว่า% นะพี่ว่าแล้วต้องปีโตแน่นอนนะครับโตมากด้วยนะซึ่งจริงๆก็พูดมาตั้งนานแล้วนะครับพูดมาตั้งนานแล้วก็ไปไหนใครๆก็คงจำได้ก็คิดว่าตรงนี้ใครมีก็ถือไว้ลงทุนไว้นะครับเพราะว่าตลาดผมว่ามันดูง่ายกว่าคือจริงๆก็ถ้าเล่นโรงไฟฟ้าได้เล่นโรงเรียนก็คงไม่ยากหรอกครับอ๋อการเล่นโรงเรียนจ่ายค่าเทอมอย่างเดียวค่ะนักทุนใช่ก็ดูอย่างเดียวแล้วถ้าใครมีลูกอยู่โรงเรียน SISB ถ้าถือหุ้นเท่าไหร่ได้ลดพิเศษไหมฮะอะไรนะครับถ้าใครมีลูกเรียนโรงเรียน SISB ถ้าถือหุ้นเท่าไหร่ได้ลดพิเศษไหมผลตอบแทนนักทุนผมโทษนะม่อนพี่เป็นนักวิเคราะห์ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ของโรงเรียนนะครับผมเป็นคนนักวิเคราะห์นะครับเป็นผู้บริหารระเบิดสารทรัพย์อะไรเงี้ยไม่ได้เจ้าของโรงเรียนคิดว่าเป็นเจ้าของเห็นเชียร์มาเป็นปีแล้วล่ะโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นในเรามีหุ้นตัวไหนเด็ดเราก็เอามาพูด โอ้ยอย่างนี้พี่ไปเชียร์ปูนใหญ่ก็พี่ก็เป็นเจ้าของปูนใหญ่ไม่ได้พี่อย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่คือเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยไม่ใช่เจ้าของแต่ว่าเอามาคัดให้นักลงทุนคิดดูดิอ๋อได้สงสัยคิดว่าเป็นเจ้าของไงก็เลยถามเขาปฏิเสธแล้วนะคะนักลงทุนเขาไม่ใช่เจ้าของนะฮะคงคุณไม่ต้องปฏิเสธหรอกเขารู้กันหมดยกเว้นม่อนโอเคอ่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้น่าจะยืนได้นะไม่หล่นไปนะก็แล้วแต่ภาวะถ้ามันตลาดมันไม่มีอะไรรุนแรงก็น่าจะยืนได้นะครับถึงแม้จะลงมาก็ซื้อเท่านั้นเองไม่เห็นเป็นไรหุ้นต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเราก็ซื้อเข้าไปได้ครับพี่กันขอบคุณมากนะครับพี่กันนะครับครับเจอกันครับเพราะวันศุกร์นี้อย่าลืมนะครับเจอกันในรายการใช่ไหมโอ้ใช่พี่กันเขาจะมาร่วมชากันนะช่วงเอาใจไปเลยช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงใช่ไหมใช่บอกนักลงทุนนะย้ำหน่อยนะมอนว่าจะไปเดี๋ยวไม่มีใครดูไม่ใช่อะไรหรอกผ่านติดตามชมผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการนะฮะขอบคุณค่ะพี่กันค่ะครับสวัสดีครับมอนครับพี่กันเขาเตรียมข้อมูลสนุกสนานมาฝากนักทุนใน Business Line & Life นะเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line & Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มมากถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี 2562 สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line & Life จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-162-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-385-7007 หรือราย ID @BLLMI ช่วงชี้ช่องด่วนเดี๋ยวเราเบาๆกับพี่นิพนธ์กันก่อนใน FM 97แล้วหนักๆกันต่อใน Facebook Live นั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับมอนครับเป็นไงคะอีกตัวมาแล้วบีกริม มาทีละตัวระยะสั้นระยะกลางยาวยาวยังไม่มีนะเอาแค่สั้นกับกลางวันนุ้ยก็ถามผมค่ะก็ถ้าไม่ได้พูดลอยฟ้าแล้วเรื่องอะไรผมบอกก็ถือเงินสดค่ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าหุ้นอาหารเนี่ยมันหุ้นอะไรไงผมก็งงว่าหุ้นอาหารเนี่ยมันคือ CPO แต่มันอยู่ในหมวดค้าปลีกไงใช่ไหม CPF มั้งหุ้นอาหาร CPF เป็นอาหารแต่ก็เป็นอาหารเท่าที่นั่นเนี่ยมันเป็นอาหารสำเร็จรูปนะมันเป็นแมคโดนัลด์อะไรอย่างนี้นะเป็น KFC อะไรเงี้ยจะอยู่ในอเมริกานะค่ะก็ตลาดก็พักฐานที่บอกไว้ค่ะก็ใช้เส้นบูวิ่ง10 วันนะฮะแล้วก็ลดวอลุ่มลงมานะฮะอาการแบบนี้ก็สลับตัวเล่นนะครับก็ไม่มีสาระอะไรนะครับสต็อปลอสก็ดูเอาว่าดูแหละนะฮะใครถือมายาวๆก็ดู1692นะฮะหรือใครถือมาสั้นๆก็171617ได้1717อะไรเงี้ยนั่นก็ไม่มีอะไรพักผ่อนมันก็ได้นะตอนไหนลงมาก็ซื้อนะครับเมื่อวานมียุคนบอกว่าเนี่ยซื้อ GPSC 75เนี่ยติดเลยผมก็บอกเดี๋ยววันนี้กูก็ขาย73ลงมา73เลยโอ้เขาซื้อกันมาตั้งนู้นแล้ว4 บาท5 บาท6 บาทใครมาซื้อ7 บาทนะลงมาเงี้ยซื้ออย่าไปซื้อวันที่มันขึ้นโดยเฉพาะถ้าขึ้นต่อเนื่อง2 วันแล้วซื้อตอนเช้าเนี่ยเสร็จทุกหลักนะฮะแล้วอย่ามาโวยกับพี่เขาล่ะ ถ้าเขาไม่ได้เวอร์เขาบอกว่าเขาซื้อตึ๊บ75ติดเลยเด็กบอกเออนั่นแหละเด็กคุณก็ขาย73ผมก็อยากถามในนี้เลยว่าเขาขายเปล่า73แล้วผมก็บอกว่าเด็กคุณก็ไปซื้อ78แล้วขาย76อีกนะฮะคือตอนนี้ต้องระวังนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไม้ไหนก็คือต้องย่อเราซื้อเท่านั้นนะฮะการ follow ทุกอย่างมันผ่านมาแล้วที่1484นะฮะอย่างตัวของ GPC น่ะมันผ่านการ follow มาที่6650follow มาแล้วก็ถือไปนะครับแต่มีคนสงสัยว่าเป็นหัวไหมไม่เป็นนะครับ GP ยังไม่เป็นหัววอลุ่มตรงบริเวณที่สูงสุดเนี่ยวอลุ่มมากกว่านะฮะมากมายมหาศาลเลยตรงนี้ก็เป็นแค่การปรับฐานเนื่องจากมีขึ้นมาแล้วก็อูเบอร์บอสแล้วก็มีพวกนักกำไรเข้ามาเยอะนะครับเขากำไรเยอะเขาอัดเยอะเขาก็เทคโอเวอร์เขาก็เทคโปรฟิตแรงนะพอเทคโปรฟิตแรงเจ้ามีแรงก็รับไว้นะครับเจ้าก็แรงตาย GPC แรงสุดในประเทศน้ำมันเครื่องอันนี้ทำให้เครื่องแรงมากนะครับเจ้าของค่ายเขาแรงมากนะครับที่ไปนะครับก็ตลาดเมื่อฟันโฟยังไม่ไหลออกนะแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรที่ลบมากๆที่จะทำให้เซ็ตมันลงแม้ว่าการขึ้นรอบนี้จะเป็นการขึ้นโดยฟันโฟนะซึ่งมันจะขึ้นจากแพงไปขายแพงนะก็ตามนะครับมันก็ยังขึ้นอยู่ก็สรุปว่ามันได้ขึ้นอยู่มันก็คือขึ้นนะครับมีคนบอกแพงอันนี้เรามีหุ้นอะไรมาเราก็จะมีของเราเหมือนเดิมนะครับกราฟอิเล็กทริกก็โอเคนะฮะบีคิมโอเคเอเอโอเคดีเคพีโอเคนะฮะ GPC ก็อย่างโอเคนะครับหรือถ้าไปตัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี CPN นะครับ WSA ก็โอเคหมดนะเพราะนั้นเป็นหุ้นแถวสองนะหุ้นแถวแรกเราจะเป็นหุ้นโรงไฟฟ้านะครับก็จะสลับกันมานะครับเป็นเรื่องของการมองหุ้นโรงไฟฟ้าเป็นการมองยาวนะฮะระยะสั้นอาจจะมีอาการแพงอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ยาวๆอ่ะไม่แพงเพราะว่าในจริงๆในแง่เดี๋ยวเราคุยกันตอนเที่ยงค่ะพี่ตอนเที่ยงผมจะเล่าให้ฟังว่ายุคต่อไปมันเป็นยุคอาเซียนเนี่ยนะแต่ผมเกริ่นไว้เลยว่าผู้ผลิตไฟฟ้าในอาเซียนเนี่ยก็คือบริษัทในประเทศไทยทำไมฝรั่งจะผลิตโรงไฟฟ้าเนี่ยแม้จะผลิตที่ต่างประเทศทำไมต้องเอาฐานเราเป็นฐานการเงินเพราะโรงไฟฟ้ามันเหมือนกับการลงทุนประเภทที่อะไรนะครับเขาเรียกเป็นการลงทุนสาธารณูปโภคซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างจะมากแล้วรีเทิร์นมันค่อนข้างที่จะต่ำนะมันเหมือนกองทุนอสังหาแหละนะฮะทำไมต้องใช้ที่ไทยทำไมถึงใช้ฐานไทยเป็นฐานที่จะไปเป็นตัวที่ไปผลิตโรงไฟฟ้าในรอบบ้านที่เป็นอาเซียนคือใช้ฐานเงินบาทเนี่ยสรุปว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวจนช่วงเที่ยงผมเล่าให้ฟังนะว่ามันยังอีกยาวไกลเราไม่ได้คิดถึงโรงไฟฟ้าในเมืองไทยหรอกนะมันคิดในอาเซียนที่ยุคต่อไปเนี่ยเป็นยุคอาเซียนก็เรียกยุคพักผ่อนชั่วคราวของเศรษฐกิจโลกนะส่วนที่เฟดก็จะเป็นตามใดถ้าไม่ต่ำกว่า1.39ใช่ไหมมันก็ยังไม่ปรับฐานแรงแต่แรงมากสุดผมก็ให้แค่1.33นะอาจจะมีการคืนนี้ถ้าเชื่อตกใจนู่นนี่นั่นลงมาตอนเช้าอะไรเงี้ยนะลงไปเพื่อกันลองมาอะไรเงี้ยนะครับตัวไปก็เป็นทองคำก็ที่ผมให้คำแนะนำไว้ว่ามันก็ลงมาแถวบริเวณที่เอาละจะเป็นการลงทุนละนะพอลงมาต่ำก็จะมาอยู่ในเขตของการลงทุนนะครับ ก็ไม่ถ้าหาตัวเลขแบบที่แบบละเอียดนะนะครับผมคิดว่า1.379นะคือไม่ถึงว่าแย่สุดนะ1.379นะซึ่งอาจจะเป็นแถวนี้ก็ได้นะครับแถว1.3941.395เดียวก็ได้นะอันนี้ก็เป็นทองคำนะครับส่วนเราก็จะมีผมลืมแล้วเนี่ยคุณม่อนสัมมนามันวันไหนกันเนี่ยมันมีแบบโปรแกรมอะไรมากงงมากเลยของพี่นิพนธ์นะในเรื่องราวของหัวตูดกับที่หัวตูดเอ็กค่ะพี่นักทุนถ้าสนใจรายละเอียดก็สอบถามไปได้เลยนะฮะLIB LLMI นักทุนนะหัวตูดเอ็กจะปูพื้นเรื่องหัวตูดแล้วก็จะเข้าไปดูในหุ้นเนี่ยประมาณ50ตัวว่าตัวไหนเป็นหัวตัวไหนเป็นตูดนะฮะแล้วก็ดูกันเลยหรือว่าใครที่ต้องการถามอ่ะคือบางทีเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วทำไมมันใช้ไม่ได้หรือไงนะ คืออาวุธทุกอย่างนะฮะคือหัวตูดนะมันเป็นอาวุธแค่อาวุธหนึ่งสำหรับการที่จะเล่นหุ้นเป็นหลอกใช่ไหมมันก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยที่สำคัญที่คือว่ามันใช้ได้กับหุ้นตัวนั้นไหมเนี่ยนะอันนี้เราต้องสรุปว่าถ้าหุ้นพื้นฐานใช้ได้หมดนะตอบคำถามได้ทั้งหมดเลยก็คือว่าจะเล่นรอบขายตรงไหนซื้อตรงไหนเป็นหัวซื้อลงมาเป็นตูดขายเราจะเล่นหุ้นขึ้นมาเนี่ยระยะ1ปีอาจจะเล่นไป10รอบอะไรเงี้ยนะใช่นี่มันก็คือทฤษฎีหัวตูดแต่มันไม่ใช่ว่าใช้หัวตูดเพียวๆนะมันก็เล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงเลยนะแต่กรณีคุณต้องรู้ว่าขาไหนก่อนอันนี้เป็นหัวตูดที่ก็จะเป็นเรื่องทฤษฎีทางเทคนิคที่ใช้กับฟิวเจอร์ใช้กับหุ้นนะแล้วรอบนี้ก็จะเน้นเรื่องเก็บที่ใช้กับทองทำไมทองก็เปลี่ยนเป็น2พอร์ตทำไมทองต้องจะเล่นจีโอนะฮะทำไมเป็นเล่นโกลฟิวเจอร์ทำไมไม่เล่นทองคำแท่งอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีก็จะเน้นเรื่องพวกนี้เพราะผมเชื่อว่าจากนี้ไป2-3 ปีเนี่ยคือทองคำเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยสุดจากข้อมูลของโลกที่ผมได้รับรู้ในวันนี้นะครับแต่ต้นปีหน้าจะมีข้อมูลอะไรที่ผมรับรู้อีกซึ่งมันเปลี่ยนไปก็ได้ต้องอัปเดตเนาะต้องอัปเดตเพราะว่าถ้าพูดสั้นๆนะครับจะไม่พูดตอนกลางวันก็ได้ก็คือว่าการมี QE เข้ามาเนี่ยทำให้ทฤษฎีทางการเงินก็เรียกเครื่องมือทางการเงินจากที่ใช้นโยบายดอกเบี้ยอย่างเดียวที่เรามุ่งว่าอเมริกาจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยนะพอมี QE เข้ามามันมีเขาเรียกมันมีเครื่องมือทางด้านการเงินเพิ่มเข้ามาตัวนี้นะครับซึ่งมันมีผลกระทบอย่างรุนแรงนะฮะกับเรื่องของการลงทุนในตราสารทั้งโลกเลยนะซึ่งเราก็ต้องคิดตามไปไม่มีโรงเรียนไหนสอนหรอกนะคิดเองได้คิดเองได้เราสามารถคิดเองได้สำหรับคนที่สนใจตอนเที่ยงแล้วเรามาคุยกันคร่าวๆก่อนนะซึ่งพวกนี้จะอยู่ในเรื่องของทีเฟกอะไรนะครับ4+1ค่ะ4+1จะอยู่ใน4+1จะพูดถึงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเลยท่านที่สนใจจริงๆนะคะในเรื่องความรู้กับคุณนิพนธ์นะก็สอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์0864902823หรือว่า Line ID ได้นะคะ @BLLMI นะฮะนั่นก็ติดตามแล้วเราเจอกันต่อนะคะในช่วงเอาใจไปเลยนะคะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะก็ในเรื่องราวของหุ้นโรงไฟฟ้านั่นเองนักทุนรู้ไหมท่านที่ได้รับหนังสือแล้วนะฮะท่านเปิดไปที่หน้า175น่าสนใจมากเลยทำจบ4แล้วจะทำ5นี่คือสิ่งที่หนังสือที่เรื่องราวของข้อมูลที่ทีม Business Line เราได้เติมให้นักทุนเป็นการเติมเพื่อเราจะได้รู้กันนะฮะส่วนนักทุนเองที่สนใจยังสั่งได้อยู่นะนักทุนเราสั่งแล้วก็จะส่งกันในวันศุกร์นี้อีกสล็อต1นะท่านที่ได้แล้วลองเปิดดูส่วนท่านที่สนใจอยากได้ทั้ง2เล่มนี้ก็สั่งได้เลยจู่ๆเล่ม2กับจู่ๆเล่ม3เป็นความรู้อันนี้หุ้นทุกกลุ่มเลยทุกอุตสาหกรรมทำไมตัวนี้3 ปี5 ปี10 ปียังไงนักทุนนี่คือจู่ๆเล่ม2นะเป็นความรู้จริงๆนักทุนนะแล้วก็นักทุนก็ไตร่ตรองกลั่นกรองด้วยตัวนักทุนเองจากข้อมูลที่นักทุนได้รับรู้รับฟังนั่นเองนะฮะก็ฝากนักทุนนะฮะรายละเอียดก็สอบถามมาที่แอดไลน์ BLLMI ด้วยเช่นกันนะสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังนักทุนแค่นี้ก่อนได้เจอกันในช่วงเอาใจไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ